ทานกับน้ำจิ้มพอดีเลยThank you. สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบลิตาอีกแล้วเนาะวันนี้ลิตาพาทานสตรอเบอรี่นะคะลูกใหญ่มันไม่หวานมันจะออกเปรี้ยวๆไปซื้อที่เซฟเวย์มาก็คิดว่าจะหวานเหมือนโฮฟู้ดแต่ที่โฮฟู้ดหวานมากเลยลิตาก็เลยมาทำพริกเกลือทำพริกเกลือจิ้มกับสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวมาทานกันดูค่ะลูกใหญ่มากเลยนะมันไม่หวานมันออกเปรี้ยวทานกับน้ำจิ้มพอดีเลยสตรอเบอรี่แต่ละห้างก็จะรสชาติไม่เหมือนกันเลยที่ชอบสุดก็โฮฟู้ดหวานน้ำจิ้มอย่าทำเค็มมากนะคะทำแบบพริกสดนะคะตำพริกสดเลือกที่เป็นสีส้มสีแดงหน่อยพอเขาทำเสร็จแล้วเขาจะออกมาสีสวยน่ารับประทานตำพริกเสร็จแล้วแซ่บหลายตำพริกเสร็จแล้วบดให้ละเอียดหน่อยใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็เกลือนิดหน่อยชิมรสเอาให้เขาหวานเค็มนิดมันจะเข้ากันกับสตรอเบอรี่โอ้ยเผ็ดเดี๋ยวลิตาจะทานต่อนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะวันนี้ก็แค่มาบอกเคล็ดลับในการตำน้ำจิ้มนะคะขอบคุณค่ะ